ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ปัญหาที่ผมเจอนะในการขุดดูอัลระหว่างตัวอีเธอเรียมกับตัวทอนคอยนะซึ่งปัญหามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็มันเป็นรุ่นไหนการ์ดรุ่นไหนที่เกิดปัญหาแล้วก็การแก้ไขที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจารณาพิสตูดิโอชาแนลนะครับชาแนลนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้กับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับโอเคครับก็การขุดต้นคอยกับอีเธอร์เนี่ยมันเป็นคู่ดูอัลที่ได้เงินเยอะนะครับตอนนี้นะได้รายได้ดีที่สุดนะครับในช่วงต้นปี2565ตอนนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยปัญหาอันหลักเลยเนาะที่แบบว่าเจอกันเรื่อยๆนะก็คือหนึ่งเลยเนาะคือความร้อนนะขึ้นค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าตัวต้นคอยเนี่ยเวลาขุดเนี่ยมันเป็นอัลกอริทึมที่ดูดไฟค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาที่เจอได้เรื่อยๆนะครับก็คือเป็นพวกการ์ดรุ่นใหญ่ๆเนาะเช่นรุ่นที่เป็นแรม GDDR6X นะครับตั้งแต่ 70Ti 80Ti 90แล้วก็พวกนี้นะตระกูลพวกแรมใหม่ๆแล้วกันเนาะมันจะมีปัญหาว่ามันร้อนนะครับจนแบบว่าแฮชเรทดรอปค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอกันเลยเนาะอ่ะเปิดมานะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นริกนะครับ3080Ti เนาะตัวนี้3080Ti ทั้งริกเลยแล้วกันตอนเวลาที่วิ่งอีเธอร์อย่างเดียวเนาะมันจะวิ่งอยู่เกือบ90เลยนะ85ขึ้นไปเนาะแต่พอมาขุดต้นคอยเนี่ยมันถูกทอนแรงออกไปนิดนึงนะก็ไม่นิดนะก็เยอะอยู่แหละทอนไปเหลืออยู่80นะครับแล้วก็ตัวต้นคอยเนี่ยวิ่งอยู่ 3.7 นะครับแต่ว่าปัญหาที่ผมดีเทคได้ในตอนนี้นะก็คือมันเป็นที่แบนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเรื่องของเมมทอตเทิลิ่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะด้วยตัวนี่นะเนี่ยลองสังเกตดูถ้าเกิดเป็นตัว 3080Ti ของพี่โซแท็กนะครับ GPU 1กับ GPU 3นะครับเนี่ยนะโอ้ใครส่งอะไรรัวๆกี่แน่ปิดเลยอ่ะเนี่ยนะเนี่ยมันวิ่งอยู่แค่76เองนะตัวนี้นะอันนี้วิ่ง7979ก็ดูสูสีกับเพื่อนๆมันเนาะแต่ว่าพี่ต้นนะพี่ต้นวิ่งไม่ไปเลยอะดูดิวิ่งอยู่ 1.6 นะครับ 1.6 นี่ก็สูสีกับ 3070Ti เนาะเลยแบบว่า ต้องอาจจะต้องผมไม่รู้เหมือนกันนะพยายามจูนอยู่หลายรอบแล้วมันไม่ไปด้วยเลยนะครับ2ตัวนี้นะก็เลยคิดว่านะคงจะต้องถ้าเป็นแบรนด์นี้นะลองมาหลายตัวแล้วแบรนด์นี้นี่อาจจะไม่เหมาะนะในการขุดพี่ต้นนะก็หลักๆเนาะก็วิธีแก้ไขนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเลือกขุดบางใบเนาะก็ให้มาคีย์ชุดคำสั่งใหม่ละกันนะครับก็ไปที่ไฟชีทนะครับแล้วก็ทำการ edit มันนะครับตัวนี้นะ3จุด edit ทีนี้ต้องสังเกตอย่างนี้นะอันนี้คือใช้อยู่3เครื่องนะครับเป็นไฟชีทเหมารวมนะทีนี้เราก็จะต้องแก้เฉพาะแค่เครื่องนี้แล้วกันเนาะอ่ะแต่กด edit ไปก่อนนะครับจากนั้นนะเข้าไป setup miner config นะครับแล้วเราก็เลือกขุดแค่ dual แค่ตัวนะเนี่ยก็คือชุดนี้เนี่ยเป็นชุดของคำสั่ง Dual นะครับเราก็เลือก Dual แค่บางใบนะอ่ะเราก็ไปกดตรงนี้นะ Extra Argument ตรงนี้นะครับ Device เนี่ยนะลบ Devices นะครับคลิกเลือกมาเลยเนาะแล้วเราก็เลือกแค่ใบที่ยกเลิกใบที่เราไม่ต้องการนะก็คือเบอร์1กับเบอร์3ทิ้งไปเนาะก็จะเหลือเบอร์0หนึ่งไม่เอา2 3ไม่เอา4 5โอเคแค่นี้แหละเนาะแล้วกด apply change นะครับทีนี้เนาะก็ต้องเพิ่ม miner อีกตัวหนึ่งปึ้งขึ้นมานะอันนี้คือชุดที่ขุด dual ต้นนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งเนาะก็ขุด ether ปกตินี่แหละเนาะอ่ะแล้วก็ผูเป็น ether mine เดี๋ยวนะโอเคอยู่นี่นะครับอ
แล้วก็ Minor นะครับเราเลือกเป็น T-Rex ก็ได้นะครับจริงๆ T-Rex เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเอาไมค์ขุดดูเอาลองต้องลองดูนะผมยังไม่เคยทำแบบคู่ๆอย่างนี้แต่ทำได้อยู่แล้วแหละเนาะก็ไปขุดดูเอากับ T-Rex Minor ก็ได้เนาะไปคู่ Alifium แต่อันนี้นะก็จะขอขุดเป็นแบบว่าธรรมดาไปก่อนนะแล้วเราก็ต้องเข้ามาเซตอัพ Minor Config มันนะก็คืออันบนเนี่ยเป็นชุดของการขุดอีเธอร์บวกดูออฟบวกต้นคอยทีนี้ไอตัวข้างล่างเนี่ยทีเล็กไมเนอร์เนาะเราจะขุดอีเธอร์อย่างเดียวก็ต้องมาเลือกนะครับเลือกว่าจะขุดใบไหนนะครับ GPU 1กับ GPU 3เนาะคอมมา3โอเคแล้วก็กด apply change นะครับแล้วก็ตั้งชื่อมันใหม่นิดนึงนะว่าเป็นEthon Mining S001 นะครับเดี๋ยวแม่งงงนะทีนี้ก็กดอัปเดตนะครับแล้วก็ create new file sheet นะครับจะได้ไม่กระทบกับ file sheet ของเครื่องที่ใช้อยู่นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าวิ่งหรือเปล่าก็ไปกดเปิด shell ขึ้นมาเนาะนี่นะมันก็จะทำเป็นฟันป่ายึกๆอย่างนี้แล้วนะครับอันนี้คือน่าจะขุดได้แล้วแหละนะอ่ะกดเปิด shell ขึ้นมานะครับคลิกลิงก์เมื่อกี้เลยนะครับก็พิมพ์ว่า Miner นะครับอันนี้มันก็จะเป็นของตัว Dual พี่ต้น Ether ต้นนะครับเราจะขุดอันนี้อยู่4ใบเนาะ1 2 3 4อ่ะเห็นนะมันก็เลือกมา4ใบเนาะ GPU 0 2 4 5เสร็จแล้วกดเปลี่ยนหน้าจอนะ Control AAนี่นี่ของ T-Rex Miner นี่ไอตัวนี้นี่เห็นปะ3080 Ti ของ Zotac เนาะวิ่งอยู่เกือบ90นี่แหละเนาะ88เนี่ยนะก็เป็นวิธีแก้ไขนะเบื้องต้นนะก็เอาประมาณนี้ดีกว่านะครับพอคำนวณดูแล้วเนี่ยขุดแบบอย่างนี้น่าจะได้ profit ที่ดีเราก็ต้องมาแก้ไขนะครับเนี่ยนะเราก็มาดูที่หน้าเครื่องอีกทีนะในตัวแอปเนี่ยมันก็จะโชว์แรงขุดนะครับเป็นแบบนี้ละนะครับก็คือใช้ raw miner นะครับขุด ether บวกกับพี่ต้นนะครับแล้วก็ใช้การ์ดเป็นการ์ดใบที่มันวิ่งดีนะส่วนใบที่มันวิ่งทั้งต้นทั้งไอตัว ether ไม่ดีเนี่ยเราก็โยกไปเนาะไปใช้เป็นตัว T-Rex miner แทนนะครับประมาณนี้เลยโอเคสายเข้ารัวๆเลยอ่ะก็คลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้เนาะก็เดี๋ยวผมสรุปท้ายคลิปเล็กน้อยนะครับก็คือปัญหาที่ผมเจอนะในตัว3080 Ti ที่แบบทำเป็นขุดคู่ดูอัลนะระหว่างตัว Ether กับต้นคอยเนี่ยก็คือตัว Zotac เนาะมันเป็นรุ่นน่าจะเป็น Trinity นะถ้าจำไม่ผิดนะครับจริงๆ Amp Holo กับ Trinity ทั้งคู่นั่นแหละนะเหมือนจะมีใบนึงเป็นแบบนึงอีกใบนึงเป็นแบบนึงนะถ้าจำไม่ผิดนะทีนี้ปัญหาก็คือพอเรามาขุดดูอัลเนาะแรงขุดเนี่ยที่เป็นอีเธอร์เนาะมันถูกทอนออกมาแต่ว่ามันถูกทอนเยอะมากเนาะแล้วก็ไปขุดทนต้นคอยเนี่ยมันได้แรงขุดค่อนข้างน้อยนะใบอื่นเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ3กิกะแฮร์เนาะใบนี้เนี่ยยี่ห้อนี้แล้วกันวิ่งอยู่แค่1กว่านะครับเอาเป็นว่าวิธีแก้ไขเนาะก็คือถ้าเราคำนวณดูแล้วเนี่ยการขุดแบบดูอัลเนี่ยมันได้ profit ที่น้อยนะแล้วก็เครื่องต้องแบกรับภาระแล้วก็มีความร้อนมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะโยกกลับไปขุดอีเธอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งในคลิปนี้เนาะผมเองเนี่ยก็ได้ทำให้ดูเนาะว่าการแก้ไขเนาะปรับไฟชีตใหม่เนี่ยเอาไปขุดเป็น2ไมเนอร์นะครับแล้วก็เป็นแบบว่าขุดดูอัลไปด้วยคู่กับขุดธรรมดาไปด้วยนะครับว่าทำกันยังไงเนาะโอเคก็ลองไปปรับกันดูนะครับซึ่งจริงๆเพื่อนๆสามารถปรับมากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับก็คือ T-Rex Miner เนี่ยมันไปขุดคู่ Alifium ก็ได้เนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าผมเองเนี่ยลองขุดอย่างนี้ดูก่อนละกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดได้ขุด Alifium แล้วแรงขุดมันไม่ลดด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองปรับไปขุด Alifium ละกันโอเคคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับท้ายคลิปขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิม iPeace Studio ใน Shopee นะครับขายอุปกรณ์ทำแท่นนะครับพวกแท่นเหล็กพาสบูทแล้วก็ตัวไลเซอร์นะครับก็พูดอย่างนี้ทุกคลิปนะถ้าใครสนใจประกอบแท่นเองเนี่ยก็ยังไงฝากไปหนุนกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากให้ประกอบแท่นไทยนะครับก็ทักหาน้องๆได้เลย LINE Official นะครับของ iPeace Studio เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ไว้ครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม